ฮัลโหลสวัสดีค่ะลูกค้าทุกท่านนะคะเวลาเจอจิ๊บเนี่ยแน่นอนนะคะว่าจิ๊บจะต้องมาบอกอะไรแน่นอนเลยวันนี้นะคะจิ๊บก็จะมาพูดถึงเวโรนิก้าพลัสนะคะเวโรตัวใหม่นั่นเองนะคะหลายๆคนเนี่ยยังจะมีคำถามเยอะๆๆๆอยู่นะคะว่าเอ๊ะมันดียังไงเอ๊ะมันทำไมต้องปรับสูตรเอ๊ะรสชาติมันเป็นยังไงบางคนก็จะบอกว่าติดใจรสชาติตัวเก่าไม่กล้าลองตัวใหม่เลยวันนี้นะคะจิ๊บจะมาบอกให้แบบละเอียดยิบๆๆเลยนะคะถ้าสำหรับคำถามที่เจอบ่อยมากสุดเลยก็คือว่ายังขาวเหมือนเดิมไหมเพราะว่าตัวเก่าเนี่ยทำหรือทำคะแนนไปดีมากคือกินแล้วแบบขาวไวมากอะไรเงี้ยแล้วตัวใหม่เนี่ยแพ้หรือเปล่าเลยต้องบอกเลยว่าถ้าเราทำแล้วนะคะเราปรับตัวใหม่เนี่ยจะไม่มีทางด้อยกว่าตัวเก่าแน่นอนเพราะเราต้องปรับไปให้ดีขึ้นส่วนผสมที่ให้ความขาวเนี่ยเพิ่มเข้ามาหลายตัวเลยทีเดียวนะคะเรื่องของความขาวเนี่ยเราจะไม่ได้ขาวอย่างเดียวคือเราจะให้เน้นแบบใสเร็วมากๆด้วยค่ะเพราะว่าขาวอย่างเดียวเนี่ยมันก็จะดูซีดๆแต่ถ้าเกิดใสเนี่ยมันจะดูผิวเป็นประกายออร่าแบบอย่างเงี้ยค่ะที่เรารู้สึกว่าแบบอ่ะตอนนี้จิ๊บเริ่มกลับมากินแล้วประมาณ3อาทิตย์นะคะเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยไม่ได้ทานเพราะว่าให้นมน้องอยู่นะคะพอเลิกนมปุ๊บเนี่ยก็กลับมาทาน3อาทิตย์เนี่ยสิ่งที่ได้คือเวลาเดินออกแดดเนี่ยตัวนี่เป็นประกายออร่ามากและทีนี้เนี่ยด้วยตัวเก่าของเราเนี่ยมันดีอยู่แล้วก็จริงค่ะแต่ว่ามันยังไม่ครอบคลุมทุกปัญหาจิ๊บรู้สึกว่าจิ๊บยังต้องกินวิตามินที่มันช่วยเรื่องผมกับเล็บอยู่อ่ะก็ยังต้องกินเสริมเนี่ยในนี้ก็มีนะคะบนหลังตู้เย็นก็มีวางอยู่ทีนี้ก็เลยรู้สึกว่าทำไมอ่ะเรากินซองเดียวแล้วให้มันจบทุกปัญหาได้ไหมเพราะว่าไม่อยากกินหลายซองอะไรเงี้ยเราก็เลยแบบคุยกับโรงงานที่ผลิตนะคะว่าแบบทำยังไงดีเขาก็แบบอ่ะคิดค้นให้ใหม่ว่าแบบปัญหาลูกค้าเราคือสิวใช่ไหมริ้วรอยใช่ไหมแล้วก็ผิวผมเล็บอ่ะผิวผมเล็บเนี่ยเรารู้สึกว่าเล็บเราเปาะเหลือเกินผมเราก็ร่วงง่ายมากยิ่งตอนท้องเนี่ยคือผมร่วงเยอะมากนะคะตอนนี้คือกินมา3อาทิตย์เราสิ่งที่ได้คือผมร่วงน้อยลงแล้วแต่บางคนก็จะบอกว่าลูกขวบกว่านะกว่าผมจะหายร่วงแต่ผมจิ๊บอะแทบจะไม่ร่วงแล้วนะคะหลังจากที่กลับมากินตัวนี้ต้องบอกเลยว่ามันเป็นแบบวิตามินที่จิ๊บเรียกว่ามันฟื้นฟูคุณแม่แบบหลังคลอดหลังให้นมได้ดีมากๆเพราะว่าจิ๊บเนี่ยสัมผัสด้วยตัวเองเลยคือตอนให้นมลูกอะเราก็จะกินอะไรไม่ค่อยได้ทำอะไรไม่ค่อยได้แล้วคือตอนท้องตั้งครรภ์เนี่ยทุกคนก็จะมีปัญหาเรื่องผิวคล้ำแล้วก็รักแร้ดำหรืออะไรก็ตามแต่ว่าจิ๊บเนี่ยกลับมากินตัวเนี้ยปรากฏว่ามันเห็นทั้งตัวคือมันขาวยันจักระแร้เลยอะตลกมากแล้วก็แบบจิ๊บจะบอกว่าวิตามินตัวเนี้ยทำไมเราถึงต้องกินวิตามินบำรุงผิวขาวเพราะว่าการทาไวท์เทนนิ่งเนี่ยถ้าเราทาตัวหนึ่งผิวเราทาตัวหนึ่งเนี่ยปัญหาที่ตามมาคือว่าสีผิวกับสีผิวทั้งสองสีเนี่ยมันไม่เท่ากันคือหน้ากับผิวตัวมันไม่เท่ากันเวลาใส่เสื้อผ้าที่แบบเป็นเสื้อผ้าโชว์ผิวอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะรู้สึกเหมือนว่าหน้าขาวแต่ทำไมตัวดำจังหรือว่าตัวตรงนี้ดูขาวกว่าหน้าอีกนะอะไรเงี้ยแต่วิตามินเนี้ยคือทานเข้าไปปุ๊บเนี่ยสิ่งที่ได้นะคะได้ตั้งแต่หัวจนเท้าเลยหัวนี่คือเส้นผมด้วยนะคะทานเวโรนิก้าพัทเนี่ยผมไม่ร่วงนะคะแล้วก็ผิวเราเนี่ยก็ยังเปล่งประกายออร่าเหมือนเดิมแล้วตัวเนี้ยมันทนต่อการโดนแดดได้ดีมากแล้วก็ส่วนผสมหลักเนี่ยมาในเรื่องของมาร์กี้เบอร์รี่นะคะที่มาแทนว่าเมื่อก่อนนางเอกเราจะเป็นเลสวอนเทลตัวนี้เป็นมาร์กี้เบอร์รี่ซึ่งมีค่าโอเลตเนี่ยสูงมากค่าโอเลตคือค่าแอนตี้ออกซิเดนต์ได้คือหมายความว่าชะลอความแก่ได้มากกว่าตัวเก่าด้วยนะคะคือกินแล้วแก่ช้าลงนะคะวันนี้มาลองชงให้ดูได้ดีกว่าแล้วก็พูดไปด้วยจะได้ไม่เสียเวลาแล้วถามเรื่องโมเลกุลนะคะบางคนอาจจะสงสัยว่าแล้วโมเลกุลการดูดซึมทุกอย่างมันจะยังเล็กเหมือนตัวเก่าไหมต้องบอกว่าพูดง่ายๆตรงๆเลยว่าไม่มีอะไรแพ้ตัวเก่าเลยนะคะไม่มีเลยทุกอย่างทำมาให้ดีกว่าเดิมหมดเลยแล้วก็ที่สำคัญคือซองจะน่ารักกว่าเดิมแล้วก็มีคำถามอีกว่าซองขนาดนี้มันมิลลิกรัมเท่าเดิมหรือมันขนาดเท่าเดิมไหม15กรัมเท่าเดิมนะคะแต่ว่าปรับซองให้เล็กกระทัดรัดตรงนะคะเพื่อบรรจุในกล่องที่เล็กลงได้ด้วยนะคะโอเคเดี๋ยวมาดูเลยนะคะว่าโมเลกุลเนี่ยยังเล็กอยู่เดิมยังเหมือนเดิมเลยเห็นไหมว่าเวลาเทลงไปเนี่ยจะไม่มีเกาะอยู่ด้านบนเลยนะคะแบบเหมือนไม่เป็นก้อนๆแล้วก็คนนิดหน่อยเนี่ยก็ละลายแล้วนะคะแล้วตัวนี้ต้องบอกว่าเป็นรสชาติเดิมนะคะก็คือรสองุ่นเหมือนเดิมแต่ว่าอาจจะมีความจริงๆลูกค้าทานไม่รู้หรอกจิ๊บว่าแต่จิ๊บเป็นคนชอบสับผิดเนี่ยจิ๊บก็เลยรู้สึกว่ามันฝาดแต่ว่าตัวทุกคนทานก็บอกว่ามันเหมือนเดิมมันเหมือนเดิมนะคะอร่อยเหมือนเดิมค่ะแค่นี้นะคะก็ละลายแล้วทีนี้จะบอกว่าวิตามินตัวนี้เนี่ยผลลัพธ์เป็นยังไงใช่ไหมคะกินเข้าไปปุ๊บเนี่ยอ่ะ7วันแรกสิ่งที่ได้นะคะสำหรับเวโรนิก้าพัทคือผิวเราจะใสขึ้นทันที7วันแรกหน้าเราจะใสขึ้นจะดูสว่างขึ้นหลังจากนั้น14วันนะคะเราก็จะเริ่มสัมผัสได้ถึงความใสอีกระดับหนึ่งหน้าใสเนี่ยคือผิวเราจะดูใสเวลาออกแดดเนี่ยจะดูเปล่งประกายนะคะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยพอทานครบเดือนเนี่ยสิ่งที่จะได้ตามมาคือผิวลื่นผิวตัวลื่นมากๆนุ่มชุ่มชื่นมากแล้วก็ความขาวเนี่ยก็ขึ้นอีกสเต็ปนึงแต่ว่าผลลัพธ์ทุกอย่างเนี่ยมันก็อยู่ที่
ตัวแต่ละบุคคลด้วยว่าจะดูดซึมจริงๆวิตามินอะมันดูดซึมได้แต่ว่าจะตอบสนองต่อวิตามินอะมากน้อยแค่ไหนอยู่ที่ตัวบุคคลแต่ว่าโดยเฉลี่ยแล้วจริงๆเนี่ยเวโรนิก้าตัวเก่าเนี่ยมีคนกินไม่เห็นผลไหมมีนะคะแต่ไม่ถึง 10% นะคะที่เหลือเนี่ยคือเห็นผลกันหมดเลยแล้วตัวใหม่เนี่ยรับรองว่าปังแน่ๆถ้าเกิดใครเนี่ยจะมีผิวขาวนะคะตั้งแต่หัวตั้งแต่หน้าเราเนี่ยไปจนถึงเท้าเนี่ยให้มันเป็นสีเดียวกันเนี่ยแนะนำว่าให้ทานเวโรนิก้าเลยเพราะว่าปรับสีผิวทั้งตัวนะคะแล้วก็มีปัญหาเรื่องผมเล็บนะคะผมร่วงง่ายเล็บหักง่ายนะคะก็ทานเวโรนิก้าเลยแล้วก็สิวก็เหมือนกันนะคะสำหรับสาวๆที่เป็นสิวเนี่ยก็ช่วยก็ทานตัวนี้ไปเลยเพราะว่าช่วยเรื่องสิวด้วยแล้วก็ยังช่วยให้เราเนี่ยทนต่อการโดนแดดได้นานด้วยนะคะที่สำคัญเนี่ยอร่อยมากๆเลยค่ะโอเคฟังอย่างนี้แล้วนะคะอย่าลืมรีบไปซื้อกันนะคะเพราะว่าตัวนี้เนี่ยมีส่วนผสมปรับมาใหม่นะคะตัวเก่าเนี่ยมีแค่13ตัวแต่ตัวใหม่เนี่ยมาถึงตัวเก่ามี15ตัวตัวใหม่เนี่ยปรับมาถึง23ตัวนะคะเยอะมากๆเรียกว่าราคาเดิม 1,950 บาทคุ้มที่สุดเลยค่ะยังไงก็อย่าลืมไปซื้อนะคะสำหรับวันนี้ขอตัวไปกินก่อนบ๊ายบาย